สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะสบายดีกันคือเก่าเนาะพี่น้องมาพบกับเกดอีกแล้วในช่อง Cat USA Channel คนสีสเกตกันเองคือเก่าแล้วค่ะในคลิปนี้คือวันที่5กรกฎาคม2021นะคะในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปนั่งรถไฟชมวิวกันค่ะ So many people ว้าวคือคนเยอะมากนะคะรถเยอะมากๆอย่างที่เห็นเลยนะคะจอดเรียงรายกันเพียบเลยเพื่อที่จะมานั่งรถไฟชมวิวนะคะเราก็จะมานั่งรถไฟกันจะพาเพื่อนๆชมวิวว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะวิวชนบทในอเมริกานะคะเพื่อนๆก็จะมีแต่พวกทุ่งหญ้าทุ่งข้าวโพดทุ่งถั่วเหลืองทุ่งข้าวสาลีนะคะทุ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยาสูบนะคะทูบาโคนะคะก็เดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆครั้งแรกในชีวิตนะที่จะมานั่งรถไฟในอเมริกาเนี่ยตั้งแต่มาอยู่นี่ก็11ปีแล้วนะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเราก็มาถึงกันแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะรอรถไฟรอบของเรานี่บ่าย2นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณบ่ายโมงนะคะเราก็รอประมาณ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวก็จะพาเดินดูบริเวณรอบๆนะก่อนที่จะไปนั่งรถไฟนะคะอันนี้ก็เป็นตัวร้านกิฟต์ช็อปนะคะร้านกิฟต์ช็อปเดี๋ยวจะเดินเข้าไปสำรวจดูว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะก็จะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะทางฝั่งนู้นที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นที่โล่งเลยนะคะเป็นพวกฟาร์มทั้งหลายนะคะมีแต่คอนนะคะปลูกข้าวโพดเพราะว่าแลงแคสเตอร์อย่างที่เกดบอกนะว่าเป็นพื้นที่การเกษตรนะคะอากาศดีมากๆค่ะเพื่อนๆไม่หนาวไม่ร้อนนะคะกำลังดีเลยค่ะวันนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นร้านขายพวกกิฟต์นะคะแล้วก็ของเล่นค่ะเป็นของที่ระลึกของฝากนะคะเป็นโต๊ะนั่นอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะมั้งนี่นะคะเพื่อนรถไฟที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่เป็นรถไฟในสมัยเก่าทั้งนั้นนะคะหลาย10ปีมาแล้วนะคะซึ่งเขาเคยใช้ในยุคนั้นนะคะตอนนี้เขาก็ดูแลรักษาอย่างดีนะคะแล้วก็นำมาใช้เพื่อการท่องเที่ยวนะคะรับส่งนักท่องเที่ยวไปในระยะสั้นๆนะคะไปกลับชมวิว2ข้างทางแล้วก็กลับมาที่เดิมนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะขึ้นไปนั่งกันนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะว่าหัวจักรก็เป็นรุ่นเก่าเกดก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นปีไหนเขาก็บอกค่ะแต่เกดก็จำไม่ได้นะคะเพื่อนแล้วก็ทั้งขบวนนะคะก็เป็นรถไฟเก่านะคะที่เขารักษาดูแลรักษาได้อย่างดีเลยนะคะดูสภาพแล้วยังแบบเหมือนใหม่เอี่ยมเลยนะคะแต่ว่าเป็นรถเก่านะคะเพื่อนๆไม่ใช่รถใหม่นะคะI hope so.
นนี้เราก็ขึ้นมาภายในรถกันแล้วนะคะเพื่อนๆภายในของเขาก็ตกแต่งอย่างสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเก้าอี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นเก้าอี้นั่งนะคะสำหรับ4คนสำหรับ2คนนะคะมีโต๊ะไว้วางพวกเครื่องดื่มขนมพวกนี้นะคะคือเขามีบาร์ในนี้ด้วยนะคะขายเครื่องดื่มนะคะเราอยากได้เครื่องดื่มอะไรก็สามารถสั่งไปได้นะคะเขาก็มีเมนูให้ดูภายในของเขาตกแต่งได้อย่างสวยงามเหมือนใหม่เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นรถเก่านะเพื่อนอย่างที่เกดบอกนะคะว่าไม่ใช่รถใหม่นะคะแต่ว่าเขาดูแลรักษาได้อย่างดีนะคะก็อาจจะมีการปรับปรุงบ้างนะคะรถไฟแต่ละโบกี้นี่ก็เขาตกแต่งภายในไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆบางตู้ที่นั่งก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งเป็นเบาะธรรมดานะคะบางตู้ก็จะไม่มีแอร์ตู้ที่เรานั่งนี่มีแอร์ด้วยนะคะบางตู้เขาก็จะเป็นโอเพ่นหมดเลยนะคะก็มีแต่หลังคาสองข้างก็คือไม่มีอะไรนะคะไม่มีกระจกไม่มีอะไรเราก็สามารถชมวิวได้แบบว่าเต็มๆเลยนะคะรับลมชมวิวลักษณะนั้นนะคะสองข้างทางก็จะเป็นฟาร์มอย่างที่เกียรติเคยเกริ่นไปแล้วนะคะว่าสองข้างทางก็จะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขณะที่เรานั่งชมวิวไปก็จะมีผู้บรรยายนะคะคือแนะนำเราว่าสองข้างทางเนี่ยคือมีฟาร์มอะไรบ้างพื้นที่ตรงไหนเป็นอะไรบ้างนะคะเขาก็จะแนะนำเราไปจนจบจนถึงจุดหมายปลายทางนู่นแหละนะคะเกียร์ก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่นะคะก็ดูแต่วิวนะคะชมแต่วิวถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่แหละค่ะนะคะถึงความสวยงามทางธรรมชาตินะคะก็มีแต่ฟาร์มขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆสองข้างทางเขาปลูกข้าวสาลีปลูกข้าวโพดปลูกยาสูบกันปลูกถั่วเหลืองกันนะคะซึ่งก็สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเพื่อนส่วนสถานที่ที่เราเห็นอยู่นี้คือใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเป็นสถานที่สำหรับพวกพ่อแม่เขาพาลูกๆนะคะพวกเด็กๆมาเที่ยวชมกันซึ่งเหมือนกับการมาทำกิจกรรมเอาท์ดอร์นะคะมีอะไรหลากหลายอย่างให้เราได้เที่ยวชมนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะอันนี้เป็นคอนเมสนะคะเหมือนกับดินแดนพิศวงนะคะเวลาเข้าไปแล้วก็ไปหาทางออกอะไรลักษณะนั้นล่ะค่ะเพื่อนๆนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้กว้างใหญ่มากๆนะคะมีกิจกรรมเอาท์ดอร์หลากหลายชนิดเลยมีให้สำหรับเด็กสำหรับวัยรุ่นนะคะได้มาเที่ยวชมกันผู้ใหญ่ก็เข้ามาเที่ยวชมได้นะคะเกียรติยังไม่เคยมานะคะที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะเพื่อนๆที่ได้เห็นเนี่ยเพราะเห็นพร้อมๆกันนั่นแหละนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะว่าสุดลูกหูลูกตาเขียวขจีไปด้วยไร่นะคะพื้นที่ทางการเกษตรชาวไร่ส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นชาวออมิชนะคะฟาร์มใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นของชาวออมิชทั้งนั้นนะคะส่วนอันนี้เป็นตอนขากลับนะคะเพื่อนๆนี่ก็ใกล้จะถึงสถานีแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เขาเก็บหัวรถจักรรถไฟนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะก็จะมีฐานหินนะคะกองฐานหินที่เพื่อนๆเห็นนี่คือกองฐานหินที่เขาใช้เป็นเชื้อเพลิงนะคะในการวิ่งรถไฟนะคะผู้คนก็ยังมารอขึ้นรถไฟกันอยู่เยอะนะคะเพื่อนๆเขาก็มาจากหลายรัฐเลยทีเดียวค่ะมาจากทางฝั่งนิวอิงแลนด์ซะส่วนมากนะคะนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะคะนิวแฮมเชอร์แมสซาชูเซตส์แคนนาเดตนะคะทางฝั่งนู้นค่ะเยอะเลยค่ะที่มาที่นี่นะคะตอนนี้เราก็ลงมาจากรถไฟกันแล้วนะคะก็จะไปต่อที่ร้านอาหารนะคะไปหาอะไรทานค่ะไปทานบุฟเฟ่ต์กันนะคะ
คือคนเยอะมากนะนี่คนก็มารอขึ้นอีกเยอะนะคะเพื่อนๆก็เป็นอะไรที่ experience นะคะก็เป็นประสบการณ์นะคะก็ไปก็ไม่กี่นาทีนะคะก็ไปกลับก็45นาทีนะคะก็ไม่ถือว่ายาวแล้วก็สองข้างทางก็สวยงามเนาะชมวิวธรรมชาตินะคะแล้วก็ฟาร์มอย่างที่โชว์ให้เพื่อนๆได้ชมไปนั่นแหละนะคะก็ดีค่ะนะคะสำหรับทริปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆความเป็นที่เป็นกำลังใจดีๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันสำหรับพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สามีบอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของสามีตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะที่ได้นั่งรถไฟจริงๆเขาบอกนะคะเขาบอกว่าเขาเคยนั่งแต่รถไฟในสวนสนุกนะคะเขาบอกว่านี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยทีเดียวนะคะWhat is it?